วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตอำลากรุงเทพมหานครของนายโคเซ่การเรรัสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21วันนี้เวลา 20:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตอำลากรุงเทพมหานครของนายโคเซ่การเรรัสนักร้องโอเปร่าระดับโลกชาวสเปนซึ่งเป็นการแสดงปิดม่านงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่21ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่11กันยายนถึง23ตุลาคม2562โดยทำการแสดงร่วมกับนางสาวเซลินไบรท์นักร้องโอเปร่าดาวรุ่งเสียงโซปราโนระดับแนวหน้าชาวไอริชและมีนายเดวิดฮิเมเนสเป็นวาทยากรหรือผู้อำนวยเพลงซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างพลังเสียงของนักร้องโอเปร่าระดับโลกกับดนตรีร่วมสมัยได้อย่างลงตัวการแสดงครั้งนี้มีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆไปร่วมรับชมด้วยหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโคเซ่การเรรัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกเพื่อเป็นเกียรติอันสูงสุดในโอกาสที่เดินทางมาทำการแสดงในประเทศไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานฉลองครบ60ปีของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียวันนี้เวลา 9:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานฉลองครบ60ปีของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่23ถึง25ตุลาคม2562ในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันรุ่นที่2ประจำปี2562จำนวน9คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ AIT Hall of Fame 2019ที่จะแสดงผลงานศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันรุ่นที่2ที่ได้รับคัดเลือกขึ้นสู่หอเกียรติยศอันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของสถาบันโดยศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นที่2ใน9คนนั้นเป็นคนไทยจำนวน4คนคือศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์กนกนุกุลชัยราชบัณฑิตและอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดร.สมเจตทินพงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเมียนมาดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลผู้บริหารมือหนึ่งแถวหน้าของประเทศไทยอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนายสมประสงค์บุญยชัยกับบทบาทผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนสำหรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2502โดยเน้นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดดเด่นด้านการวิจัยและพัฒนาเตรียมความพร้อมในทุกด้านสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพและบทบาทความเป็นผู้นำในเอเชียตลอดระยะเวลา60ปีได้ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกว่า 20,000 คนเป็นคนไทยมากกว่า 6,000 คน
นอกจากนี้ในงานได้จัดประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ Social Impact with Innovation โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีจากสถาบันการศึกษาทั่วโลกไปร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้แบ่งเป็น3หัวข้อหลักที่สำคัญได้แก่หัวข้อวิธีการที่มหาวิทยาลัยนำนวัตกรรมมาใช้ในงานวิจัยเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนต่อสังคมหัวข้อความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐบริษัทข้ามชาติและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรผ่านงานวิจัยเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนต่อสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไรและหัวข้อการผสมผสานการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการสอนและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:48 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชราพรบุญเกิดนายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาตินำผู้แทนสถาบันการศึกษาและผู้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณศาลาไทยเมืองบาดฮอมบวกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคมพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 16:55 ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังศาลาไทยเมืองบาดฮอมบวกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอดีตกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตนายอเล็กซานเดอร์เฮดเจสนายกเทศมนตรีเมืองบาดฮอมบวกและนายโฮเกอร์รอยเชอร์ผู้อำนวยการสถานพักฟื้นและสปาเมืองบาดฮอมบวกตลอดจนประชาชนชาวไทยที่พำนักในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้ารับเสด็จทรงเป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีของไทยในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในการนี้ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ประดิษฐานบนกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของศาลาไทยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายธีรวัฒน์ภูมิจิตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้ารับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการบูรณะซ่อมบำรุงศาลาไทยซึ่งมีอายุกว่า105ปีมีสภาพชำรุดตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างศาลาไทยหลังนี้ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อเป็นที่ระลึกความสัมพันธ์ภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2450
พร้อมกับพระราชทานแบบศาลาไทยซึ่งมีลักษณะเป็นศาลาโถงกว้าง2เมตร70เซนติเมตรยาว5เมตร80เซนติเมตรและสูง8เมตร52เซนติเมตรทำจากไม้สักทองมีเสาไม้4เสามีคันถวยไม้แกะสลักรองรับหลังคาโดยหลังคาเป็นโครงสร้างไม้มุงกระเบื้องดินเผามีมุก2ด้านประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาและหางหงไม้แกะสลักหน้าบานเป็นไม้แกะสลักพระปรมาภิไธยจปร.ทั้งสองด้านฝ้าเพดานไม้ทาสีแดงตกแต่งด้วยลวดลายปิดทองสวยงามนอกจากนี้ด้านทิศตะวันออกบนกำแพงแก้วของศาลาไทยยังประดิษฐานป้ายโลหะจารึกพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยซึ่งเทศบาลบาดฮอมบวกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนศาลาไทยหลังนี้ในแต่ละครั้งอีกทั้งยังแสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีมาอย่างยาวนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวรโอกาสให้คณะสงฆ์กรรมการมหาเถรสมาคมเฝ้าวันนี้เวลา 16:03 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้นายณรงค์ทรงอารมณ์รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่14ตุลาคม2562จำนวน20รูปเฝ้าถวายสักการะและรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่สำหรับมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทยโดยมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน20รูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระภิกษุที่มีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาลฎีกาสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ